สวัสดีครับผมก็เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะครับผมไอคอนนะครับก็ได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอนะครับฉลองครบรอบ5ปีนะครับที่เดบิวต์มานะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นนะครับชาวต่างชาติกันนะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับผมก็ในวิดีโอนะครับผมก็สมาชิกของไอคอนนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับว่าเราจะทําอะไรนะครับเป็นการฉลองครบรอบกันดีนะครับผมสุดท้ายนะก็สรุปได้ว่านะครับก็จะเป็นการร้องเพลงสดนะครับในห้องอัดสตูดิโอนะครับผมเป็นห้องอัดเพลงนะครับผมก็เพลงที่ร้องนะครับก็เพลง My Type นะครับเป็นเพลงที่พวกเขาใช้เดบิวต์กันนะครับผมก็เดี๋ยวลิงก์ของวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่รายละเอียดคลิปนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นกันเลยนะครับอ้อฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมไปที่ความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับฉันกำลังร้องไห้เพียงแค่มองย้อนกลับไปยังสิ่งที่พวกเขาเคยผ่านมาความคิดเห็นต่อไปนะครับฉันคิดว่าไอคอนอาจเป็นวงเดียวที่ทำให้คุณสนุกกับเวอร์ชั่นร้องสดมากกว่าสตูดิโอไม่จำเป็นต้องมีเวทีใหญ่หรืองานเต้นที่สมบูรณ์แบบเสียงและการแสดงร่วมกันของพวกเขาก็เพียงพอแล้วที่จะมอบเพลงที่ดีที่สุดให้กับคุณความคิดเห็นต่อไปนะครับฉันไม่คิดว่าบ๊อบบี้ร่าเริงเหมือนเมื่อก่อนเขาไม่ร่าเริงเหมือนตอนที่ฮันบินอยู่คอมเมนต์ต่อไปนะครับนี่ทำให้ฉันร้องไห้ไอคอนอาจยังไม่สมบูรณ์ในตอนนี้แต่พวกเขายังคงเป็นบอยแบนด์ที่ดีที่สุดสมาชิกทุกคนมีความสามารถมากสุขสันต์วันครบรอบ5ปีนะความคิดเห็นต่อไปนะครับฉันร้องไห้เมื่อพวกเขาระลึกถึงคอนเสิร์ตเปิดตัวดงยอกจำกำไรได้เพราะตอนนั้นเรายังไม่มีแท่งไฟความคิดเห็นต่อไปนะครับไอคอนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในขณะนี้และฉันชอบเสียงที่เสียงร้องของพวกเขาดีขึ้นมามากและน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของบ๊อบบี้ในขณะที่แรปก็ฟังดูดีขึ้นมากให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเล่าเรื่องหรือแค่คุยกันเฉยๆแทบรอไม่ไหวแล้วสำหรับการคัมแบ็กของไอคอนและเพลงที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นที่พวกเขาจะมอบให้เราความคิดเห็นต่อไปนะครับฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่เป็นเวลา5ปีแล้วกับไอคอนไม่รวมยุควินและมิกแอนด์แมทพวกเขาผ่านอะไรมามากมายและมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในชีวิตรู้สึกเหมือนได้เติบโตไปพร้อมกับพวกเขาคุณจะเป็นวงที่หนึ่งของฉันเสมอคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันไม่รู้ว่าการแสดงความรู้สึกของฉันที่มองสิ่งนี้ฉันควรจะมีความสุขหรือร้องไห้กันแน่คอมเมนต์ต่อไปนะครับการพบกันเอ้ยขออภัยครับการพบกับไอคอนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตมาเดินตามเส้นทางดอกไม้นี้ไปด้วยกันคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันคิดถึงไอคอนมากโดยเฉพาะตอนที่ BI ยังอยู่ในวงฉันเป็นแฟนตัวยงตั้งแต่ปี2018จนถึงตอนนี้ฉันจะยังคงสนับสนุนคุณทุกอย่างสุขสันต์วันครบรอบ5ปีไอคอนโปรดทำเพลงและวิดีโอที่น่าทึ่งต่อไปคอมเมนต์ต่อไปนะครับไอคอนไม่ต้องการไมค์ที่ดีและเครื่องดนตรีมากนักเสียงที่แท้จริงและสไตล์การแรปของพวกเขาก็เพียงพอแล้วที่เราทุกคนเห็นในวิดีโอคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันเพิ่งรู้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาฉลองครบรอบปีที่ไม่ใช่วงบอยแบนด์ที่อายุน้อยที่สุดใน YG ก็ตอนนี้นะครับก็มีวงบอยแบนด์รุ่นน้องนะครับแล้วนะครับก็นะครับผมก็คือวงเทสเชอร์นั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นนะครับเพื่อนๆมีความรู้สึกอย่างไรนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับผมและสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของผมนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย